วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็ถามชาเลนจ์มาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับจากซีรีส์เรื่อง Squid Game นะครับถ้าเกิดน้องๆได้ดูนะครับจะรู้เลยนะครับการแต่งตัวแบบนี้เสื้อสีแดงหน้ากากสีดำที่เป็นวงกลมหน้ากากสีดำที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็หน้ากากสีดำที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงนึงนะครับที่เขาเล่นเกมกันใช่ไหมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนใช่ค่ะเขาจะเอาขนมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็มาใช้ขูดเอาลิ้นเลียบ้างนะครับหรือว่าใช้เป็นตัวเข็มมาขูดบ้างนะครับแล้วใครนะครับที่ขูดออกมาไม่แตกไม่ร่อนไม่ร้าวในเวลาที่กำหนดนะครับคนนั้นจะได้สิทธิ์เข้ารอบไปทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับใครจะเข้ารอบนะครับวันนี้คนที่ชนะนะครับรับเงินรางวัลทั้งหมด 3,000 บาทอันดับที่1นะครับอันดับที่2รับไป 10,000 บาทอันดับที่3คนสุดท้ายนะครับหน้าขาวโอ้เหมือนแม่รู้เลยอ่ะเนี่ยน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเพราะทุกคนใส่หน้ากากหมดเลยนะครับพร้อมมั้ยครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพร้อมถ้าพร้อมแล้วเปิดหน้ากากได้ครับนี่เลยนี่เลยนะครับตอนนี้ก็เปิดหน้ามาแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นใครนะครับจริงๆซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากเลยนะใช่พี่ฟิล์มดูจบยังดูจบแล้วน้องฟิล์มเหรอคะจบแล้วไม่เดือนแล้วครับจบแล้วค่ะพ่อถามยังไม่จบเลยเฮ้ย แต่มันสนุกมากเลยนะแม่มันลุ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ภารกิจของเราง่ายนิดเดียวนะครับเราก็จะมีขนมนะครับที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วก็คือคลิปก่อนหน้านี้แหละที่เราทำไว้ก็เรียกว่าขนมอะไรคะน้องฟิลดันโกน่าหรือว่าขนมน้ำตาลเกาหลีใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเลยนะครับอร่อยมากนี่นะจะเป็นน้ำตาลนะแม่เนาะที่เอามาเคี่ยวเนาะใช่ค่ะแล้วก็มาเทไว้เป็นบล็อกนะครับแล้วเราจะมีเป็นนี่เลยลวดลายลวดลายต่างๆนะครับมีหลายลายมากเลยมีหัวใจครึ่งหัวใจแล้วก็คุกกี้ค่ะใช่ครับผมภารกิจของเราวันนี้ง่ายนิดเดียวนะครับให้แต่ละคนเลือกไปคนละหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าต้องปิดตาเลือกนะวันนี้ออกแล้วใครจะได้เลือกกวางความไวและชี้เอา1 2 3จำได้โอ้โหแต่โอเคทำแบบนี้นะโอเคโอเคจำไม่ปิดตาแล้วชี้ไม่ได้ให้จับวันนี้อันแล้วทีนี้ภายใน10นาทีใครได้ไปต้องทำภารกิจให้เสร็จนะครับมันจะเป็นช้อยให้เลือกนะครับจะเป็นตัวเลือกก็คือเข็มกับไฟลิ้นกับเข็มค่ะแล้วก็เข็มอันเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่า10นาทีนี้ใครจะทำเสร็จก่อนนะครับกติกาเราง่ายนิดเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าน้องฟิวเลือกเป็นตัวนี้ใช่ไหมน้องฟิวห้ามให้แตกนะต้องขูดออกมาให้เป็นรูปนะครับอย่างแม่ได้หัวใจก็ต้องถ้าเป็นลิ้นแม่ต้องเลียจะได้ฉ่ำแล้วก็ไม่ขูดนะครับอันนี้ใช่ไหมถ้าเราแบบได้กัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายมากหรอเพราะว่ามันแตกนะเพราะมันแข็งมากเลยฟังเสียงเลยค่ะใช่แตกใช่ครับแข็งมากเลยนะใช่แต่ว่าในซีรีส์อ่ะก็มีกัดด้วยแต่สุดท้ายก็แตกใช่นะครับโอเคผมเดี๋ยวก่อนจะเล่นนะครับมันจะมีตัวช่วยอยู่ตรงนี้3อันนะครับเดี๋ยวพ่อถามก่อนฟิล์มอยากได้อะไรอยากได้ที่มันใช้กับตัวไฟแช็กอ่ะเอามาลนไฟฟิล์มว่ามันน่าจะง่ายเพราะว่าไม่ได้ถามทำไมอ่ะก็ถามให้ใช่น้องฟิล์มอ่ะคะอยากได้ลิ้นเลียอยากได้ฟิล์มอยากได้ไฟอยากได้ไฟได้ละลายโอเคนะครับแล้วไม่เดือนละครับก็เหมือนกันแหละเพราะมันเป็นการที่แบบว่าน่าจะผ่านอ่ะโอเคนะครับตัวเลือกของเราหรือว่าตัวช่วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับค่ะอ่ะสามคนโอน้อยออกคนแรกได้เลือกก่อนโอน้อยออกพี่ฟิล์มเลือกก่อนครับเดี๋ยวไปเปิดนะอ่ะน้องฟิล์มค่ะอินโนขอนี่ก่อนสลับให้หน่อยสลับให้หน่อยมีอยู่สองอันหยิบเลยค่ะอันเปิดพร้อมกันเลยครับพี่ฟิล์มได้เป็นพี่ฟิล์มได้เป็นเลียไม่เข็มไม่เข็มไม่เดือนไม่ได้เลือกนะคะได้เข็มไฟคนแรกอะเราพี่ฟิล์มเลียต้องเลียยังไงลูกเลียให้เปียกเลยกัดกัดโอ้แล้วมันหนาวมากเลยอะตอนนี้นะครับพ่อถ่ายเรื่องมาแล้วนะครับมีทั้งหมด3อันนะครับหัวใจรูปคนแล้วก็ครึ่งหัวใจนะครับค่ะมาทุกคนใส่หน้ากากค่ะกว่าจะได้เล่นนี้วุ่นวายนะใส่หน้ากากนะครับเดี๋ยวพ่อจะสลับนะครับมี3อันนะครับอันนี้จะเป็นอันที่1อันที่2อันที่3นะครับโอเคพี่ฟิล์มเลือกอันไหนครับโอเคอันที่1นะครับน้องฟิล์มล่ะคะอันที่3อันที่3นะครับจะเลือกอะไรแม่เดือนอันที่2ไปนะครับโอเคพร้อมปัดเลยทำไมพี่ฟิล์มบอกหน่อยเพราะอะไรทำไม
ไปอ่ะมันยากเหรอของฟิวได้เป็นอุ๊ยแต่ของหนูมันก็ยากนะเนี่ยเพราะมันตรงนี้มันไม่ได้ลึกอ่ะอ้าวแต่ของแม่เนี่ยลึกหมอเลยอ่ะลึกหมอทำได้ไฟอีกครับผมตอนนี้นะทุกคนมีความรู้สึกว่าแบบพร้อมมากเลยนะพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าใครจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทไปนะครับ10นาทีนะครับพร้อมเริ่มครับเขาต้องนอนฝั่งไหนอ่ะอ๋อแล้วแต่แม่เลยระวังร้อนนะพี่ฟิล์มไม่เห็นเลียเลยพ่อมันหนามากรีบหนูไปก่อนอ่ะเอาละครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังซ้อมอยู่นะครับน้องฟิลเป็นไงบ้างครับลูกกำลังดีเฮ้ยเพราะว่าต้องเรียนให้เปียกเหมือนเริ่มไปไม่ถึงนาทีฟิล์มทำแตกแล้วแม่ไม่คือเนี้ยมันไม่ได้เสมอกันไงแล้วพอจับอ่ะมันก็เลยแตกว้ายฟิล์มไม่เลียเลียเลียก่อนเลียก่อนแขนน้องหายไปนิดนึงเองนะครับตอนนี้น้องฟิวค่อยๆซ้อมอยู่นะครับไม่เดือนเป็นไงบ้างได้อยู่ค่ะโอ้ของแม่นี่แบบค่อยๆเลยนะโอ้ฟิวตั้งใจมากเลยนะเนี่ยเครื่องเงิน 3,000 ค่ะเครื่องเงิน 3,000 รีบเวลา10นาทีเลยนะแม่ใช่ค่ะเราต้องใจเย็นนิดนึงเราจะไม่รีบค่ะแล้วหนูจะเรียนในยังไงอ่ะในซีรีส์คือแบบส่องไปเฮ้ยมันเห็นรูปนี่ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนมากเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มนี่ไงกำลังแบบว่าขีดให้มันเป็นรูปอยู่แข็งมากเลยนะใช่ใช่ใช่นี่ค่อยๆแซะตรงท่านบางๆออกก่อนนี่ของแม่ใช้ความพยายามมากเลยนะครับใช่ค่ะต้องใจต้องทะลุไหมแม่ขอดูข้างหลังหน่อยทะลุป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ทะลุนะเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า10นาทีเนี่ยใครจะได้เงินรางวัลของเราไปนะครับนี่กำลังไปเหลือครึ่งนึงแล้วเหลือแค่ตรงนี้เวลามันเดินไปตลอดนะครับนั่งคุยไม่ได้นะตอนนี้นะครับเหลืออีก7นาทีกว่านะครับบอกแล้วเวลามันผ่านไปไวแม่เฮ้ย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 เดี๋ยวเดียวโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกน่ารักสอนละมุนฟิลนี่แบบใกล้เคียงความจริงมากเลยนะใช่โอ้ยพี่ฟิล์มนั่งขูดอย่างเงี้ยยากพ่อว่าจริงเลียเลียต้องเลียข้างหลังโอ้หวานเจี๊ยบพี่ฟิล์มต้องเลียให้บางอ่ะแป๊บนึงมันหวานพอข้างหลังบางใช่ป่ะมันจะเห็นร่องนะลิ้นฟิล์มไปละเรียกตาเต้พี่โน้ตมาช่วยเลยเฮ้ยแต่ว่ามันจะเป็นรูเยอะๆใช่นั่นแหละแม่เหลืออีกแค่นาทีกว่าเองนะเอาแม่ไม่ได้ครึ่งนึงเลยนะเอ้าแม่ใหม่แล้วโอ้แม่เดือนจริงจังมากเลยอ่ะถ้าเป็นในเกมนี่แย่เลยนะแม่ใช่ค่ะแล้วไหนแม่ดีใจนะดีใจหนาว่าแม่ได้อะเนี่ยแม่มีความรู้สึกเหมือนว่าแม่จะชนะไง แป้งอยู่ไหนแป้งอยู่ไหนแป้งอยู่ไหนหูพ่อนะพ่อเลียยับเลยเนี่ยเฮ้ยหนูเหรอเลียนะอร่อยเร็ว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 ฟิล์มเร็วเร็วเหลือ5นาทีกว่าเองนะคุณฟิล์มเป็นไงบ้างเลยนิดเดียวเหลือนิดเดียวนะครับแม่ลุ้นบ้างยังเนี่ยมันทะลุแล้วนะแม่ไม่กล้าไม่กล้าเอาเร็วดิแม่เดี๋ยวดิใจเย็นเกมนี้มันกดดันมากเลยนะครับน้องๆใช่มันไม่ออกแล้วอะต้องเลียให้เปียกเลยพ่อลองจับดูเนี่ยออกมาเป็นน้ำแล้วเล็มได้ไหมกัดได้ไหมได้แล้วแต่เองเลยแต่จริงเขาบอกให้เลียนะกติกาพี่ฟิล์มแท้เฉยเลยแต่พี่ฟิล์มไม่รอดแล้วแหละมันพังหมดเลยของฟิล์มนะคะครึ่งหัวใจนะครับเย่ไม่เดือนแล้วยังมีโอกาสนะเหลือเวลาอยู่2นาทีกว่านะครับแม่เมื่อกี้กดดันแปลกๆอ่ะมันก็เลยแบบมือสั่นนิดหน่อยนี่ไงเหลืออีก2นาทีกว่านะครับเฮ้ยแป้งอยู่ไหนอ่ะแป้งน้ำนะเฮ้ยน้องฟิวทำไมทำง่ายจังอ่ะเออทั้งที่ได้เข็มแค่อันเดียวเลยนะเออนึกว่าฝั่งไหนแค่อ่ะฝั่งแหลมไงอ้าวแล้วแบนแม่ฝั่งถั่วมันก็ต้องเอาฝั่งแหลมอยู่แล้วมันร้อนแป๊บนี้แม่หนูให้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
ฮ้ยแม่พันหนึ่งนะอย่าบอกนะครับตั้งนานของดูแต่นี่มันจะไปนานแล้วใช่จะได้จับพ่อฝังทู่แล้วพ่อก็ไม่บอกแม่แล้วพ่อจะบอกทำไมพ่อก็งงอยู่อาจจะเป็นสูตรของแม่นะครับนี่เลยนะโอ้เข็มลุ้นไฟนะครับอุ้ยไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยใช่พี่ฟิล์มบอกว่ายอมแพ้ใช่ป่ะขอนั่งกินเล่นเลยใช่ป่ะไว้รอบหน้ามันจะมีตาหน้าไหมน่าจะไม่มีแล้ว A E I O U U เออได้ไหมได้อ้าวฟิล์มกับพี่ดันไม่กับพี่ดันเมื่อกี้พ่อไม่เกี่ยวนะพ่อบอกก่อนนะพ่อไปไม่หนูแยกแล้วเฮ้ยแม่ได้นี่แล้วทำไมแม่ไม่ใช้ฝั่งแบบตั้งนานหรอแม่เร็วๆแม่ได้ไหนขอดูหน่อยแม่นี่โรคหัวใจค่ะแล้วไปทำอะไรอยู่ฝั่งทู่ตั้งนานเออทำไมไม่บอกแม่ดูด้วยกันจริงป่ะเนี่ยเรื่องโอเคนะครับตอนนี้หมดก่อน10นาทีเดี๋ยวเรามาตรวจงานกันเลยดีกว่านะครับครับผมตอนนี้นะครับน้องฟิวนะครับก็เสร็จเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ไม่เดือนคนที่2พี่ปีมนี่พังเมื่อไหร่คนแรกเลยเดี๋ยวโหแฉะเลยอ่ะเอ้ยมันละลายจริงๆพ่อว่าใช้ลิ้นเนี่ยน่าจะได้เปรียบคนอื่นเลยนะไม่แผ่นมันหนามันไม่เหมือนในเกมในเกมอ่ะมันบางกว่านี่ครึ่งๆเลยใช่ก็ต้องใช้แบบลิ้นให้มันดีที่สุดแต่ลิ้นมันก็เหมือนกันทุกคนพ่อกว่าจะเลี้ยงได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มนะของพี่ฟิล์มก็คือแตกหมดเลยนะไม่ผ่านนะครับเย้ฟิล์มไม่ผ่านใช่ไม่ใช่อ่านหรอกโดนทอดนั่นแหละนะครับแล้วก็น้องฟิวนะครับคนที่2นะครับแต่ว่าเซกเนี่ยเป็นคนที่1เดี๋ยวเรามาตรวจกันว่าของฟิวสมบูรณ์ไหมนะครับเฮ้ยกลัวว่าไม่สมบูรณ์อ่ะกันข้างมันหมิ่นเออไหนปากกามาวงนี่ตรงไหนตรงเนี้ยอุ้ยฟิวผ่านเรื่องไม่อ่ะนี่นะครับของน้องฟิวนะครับอันนี้ไม่แตกไงก็พ่อมองว่าได้นะครับเย้ผ่านนะครับตายตายแล้วก็ต่อไปนะครับของแม่เดือนนะครับที่นั่งแบบงงอยู่ตั้งนานเอาด้านทู่ไปขูดเออ5นาทีอ่ะงงอะไรอ่ะรูปหัวใจของแม่เดือนนะครับนี่จะดำๆหน่อยนะเพราะใช้ไฟอ่ะออกมาตามบล็อกโอเคครับผมผ่านนะครับน้องฟิวรับไป 3,000 บาทแม่เดือนรับไป 1,000 บาทส่วนพี่ซีมหน้าขาวไปครับอ่ะได้เวลาทำโทษแล้วครับเลยเปลี่ยนจากหน้ากากเป็นสีเหลี่ยมเป็นสีขาวแทนโอ้ยเนี่ยถ้าเราลิ้นดีๆนะเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วเนี่ยรู้ป่ะไม่ใช่สายลิ้นนะดิโอ๊ยแล้วพี่ฟิล์มดันเลือกได้ตัวยากด้วยแม่ใช่เลือกเองตอนแรกที่หนูจับหนูได้เลยก็อันนี้แหละจริงป่ะเนี่ยจริงพ่อไม่ได้เลื่อนไปไหนเลยก็ที่เดิมเลยแค่ทำแบบนี้สั่นเฉยโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาทำชาเลนจ์สนุกสนานเฮฮากันนะครับน้องๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปแนวไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย